จังหวัดสุโขทัยนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในแถบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับเพราะแม้ว่าจังหวัดสุโขทัยจะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแต่ก็ได้มีการสร้างทำอารยสถาปัตย์มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้รถเข็นครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยตามนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ Tourism for All ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือ Friendly Designอย่างเช่นที่วัดตะพังทองและที่วัดศรีชุมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพื้นที่เชื่อมโยงซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้มีการปรับปรุงและสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายตามแนวทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสุโขทัยเป็นราชธานีแรกของประเทศไทยเลยนะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านยิ่งช่วงนี้ยิ่งเป็นโอกาสดีที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยมาเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์นะครับ Tourism for All เนี่ยก็ทางการท่องเที่ยวก็โปรโมทแล้วก็พยายามให้แหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งเนี่ยปรับให้ทุกท่านมาเที่ยวได้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายที่อุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตากจะสวยงามสะดวกปลอดภัยขนาดไหนไปเที่ยวชมกันเลยครับเนื่องจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านวรวุฒิศิลปอาชานะครับได้มีการส่งเสริมเรื่องอารยสถาปัตย์นะครับในแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งในทั่วประเทศนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับท่านที่เคลื่อนไหวไม่คล่องตัวนะครับเราก็มีในเรื่องของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของห้องน้ำห้องสุขานะครับที่พักทานอาหารนะครับทุกอย่างจะเป็นวงจรได้ครบหมดนะครับเพื่อคนทั้งมวลตามนโยบายของกระทรวงทรัพย์และก็ของกรมอุทยานนะครับให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้ปรับปรุงอารยสถาปัตย์อุทยานชาติลานสางก็ได้มีความพยายามในการที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแต่เดิมเป็นของคนโดยทั่วไปโดยคนปกติมาเที่ยวกันอยู่แล้วนะครับให้เข้าสู่อารยสถาปัตย์เราจะได้มีความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนะครับในโอกาสต่อไปครับต้องขออนุญาตกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าจริงๆโดยตัวของจังหวัดตากเราเองเนี่ยเรามีศักยภาพหลายๆด้านจังหวัดตากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีกแห่งหนึ่งศักยภาพในการขับเคลื่อนงานมิติต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมนะครับเรามีประธานสภาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งนะครับในภาคเอกชนนะครับเรามีประธานหอการค้าที่เข้มแข็งในภาคราชการนะครับจังหวัดตากนำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะครับท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของการท่องเที่ยวอยู่แล้วส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านชีวอนามัยส่งเสริมการท่องเที่ยวมิติต่างๆนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สถานที่ท่องเที่ยวต้องรองรับกับทุกๆคนนะที่จะเข้ามาใช้บริการในนี้ได้นะครับวันนี้นะครับทางอุทยานต่างๆนะครับมีอารยสถาปัตย์อยู่พอสมควรแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเพื่อจะเติมเต็มแล้วก็ต่อยอดของอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับให้ทุกคนที่สามารถเข้ามาใช้บริการเนี่ยเข้าถึงได้อย่างสะดวกซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและของจังหวัดต่างๆต่อไปในอนาคตครับท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนอุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตากส่งเสริมอารยสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้